สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone เอาความสวยความงามมาฝากอีกแล้วจ้า Here we go with a very beautiful flower yellow If you are yellow lover come and see this flower with me I have to be careful in front of me is full of bees สวยมากๆจ้าพี่น้องจ๋าแต่ว่าผึ้งอย่างเยอะเลยนะคะผึ้งอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันแล้วกันนะคะ Here we go Barbanos Hasta luego มาแล้วจ้าดอกอะไรสวยงามมารามแช่แดดดึงดอกสีเหลืองนี้นะจ้าพี่น้องจ๋ากินไม่ได้เด้อคือตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นผักกาดขิ่นนะก็รอแล้วก็ปล่อยให้เขาโตนะคะว่าเขาจะเป็นอะไรปรากฏว่าเขาเป็นต้นไม้หญ้าวัชพืชชนิดเดียวกับที่ขึ้นในฟาร์มนะคะอันเนี้ยต้องตัดทิ้งค่ะถ้าจะเอาหญ้านั้นนะคะใช้เลี้ยงสัตว์นะคะไม่แน่ใจว่าวัวกินได้ไหมแต่ม้ากินไม่ได้นะคะม้ากินนี้ก็คือจะทำให้ม้าช็อกท้องเสียป่วยก็ทำไมถึงรู้คะก็คือ เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็มีพี่น้องที่เขาเลี้ยงม้าเขาไม่ได้เลี้ยงเยอะนะคะเขาก็เลี้ยงไว้ขี่เองเป็นสัตวแพทย์นะคะเลี้ยงไว้ขี่เองด้วยแล้วก็ที่คลินิกก็มีดูแลม้าของพี่ๆน้องๆชาวบ้านที่เขาเลี้ยงม้านะคะคนนี้สัตวแพทย์ท่านนี้ก็มองหาพื้นที่ตอนนั้นปีนั้นเป็นปีที่แห้งแล้งมากสัตวแพทย์ท่านนี้ก็มองหาหญ้าที่เป็นออร์แกนิกนะคะหญ้าที่เป็นออร์แกนิกให้กับม้าของตัวเองก็เลยมาขอตัดที่บ้านค่ะเราก็ให้ตัดปรากฏว่าตอนที่ตัดเนี่ยเราก็ต้องเราไม่รู้นะคะเราก็ศึกษาค้นคว้าไปนะคะว่าได้ไหมนะคะพื้นที่ที่เราให้เขาตัดนะคะปรากฏว่าไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าอยู่ๆจะให้เพื่อนมาตัดหญ้าเนี่ยไม่ได้ตามกฎหมายก็คือเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของสหภาพยุโรป EU นะคะแล้วเหมือนกับว่าเราได้รับเงินสนับสนุนจาก EU แล้วเราจะให้คนอื่นมาใช้พื้นที่เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือเป็นการซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะก็ปรากฏว่าตัดไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งนะคะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เก็บรวบรวมหญ้าหรอกค่ะแต่เราค้นคว้าหาเองอันนี้เป็นหน้าที่ของประชากรพลเมืองผู้อยู่อาศัยนะคะที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนาะอะไรที่ไม่รู้นี่เราต้องค้นนะคะแล้วเราจะบอกอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นยอมให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เด้อในประเทศต่างประเทศนะคะที่ประเทศไทยก็มีคนพยายามที่จะแบบอ้างด้วยความไม่รู้อีโนเนอาโนเนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเอาประโยชน์ส่วนตนเข้าส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องเลิกเลยค่ะใครที่มีนิสัยอะไรพฤติกรรมแบบนี้ต้องเลิกไปนะคะถ้าอยากจะได้ประเทศที่พัฒนาเหมือนกับต่างประเทศนะคะถ้าเราไม่ได้เริ่มที่ตัวเองแล้วตัวเราเองแล้วจากการปฏิวัติตัวเองให้เป็นคนที่ซื่อตรงต่อตัวเองการซื่อตรงต่อตัวเองก็หมายถึงการซื่อตรงต่อประเทศเราก็มีผลไปถึงการลดการคอร์รัปชันนะคะพี่น้องจ๋านี่แหละจ้าพอเราทราบเช่นนั้นก็หยุดการตัดนะคะแล้วท่านสัตวแพทย์ท่านนี้ท่านก็ไปปรากฏว่าศึกษานะคะว่าอ๋อมันมีหญ้าตัวนี้ปนอยู่ในหญ้านั้นด้วยนะคะก็ปรากฏว่าก็ใช้ไม่ได้นะคะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้เขาก็เดินเก็บเขาคิดว่ามันไม่เยอะนะคะปรากฏว่ามันมีเยอะก็เดินเก็บการที่จะกำจัดหญ้าอันนี้นะคะก็คือต้องตัดตอนที่เนี่ยค่ะพอเขากำลังจะออกดอกแล้วเขายังไม่แก่เนี่ยค่ะต้องตัดทิ้งนะคะอันนี้คือเราอยากรู้ว่าต้นที่มันขึ้นมาอย่างงามเหมือนกับผักกาดเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองค่ะก็เลยปล่อยให้เขาโตนะเขาโตเนี่ยค่ะเมตร10เซนได้นะคะอย่างสูงใหญ่มากเลยมี2กอค่ะก็เลยเอาภาพความสวยความงามมาแบ่งปันแชร์พี่ๆน้องๆปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแมลงนะคะโลกของแมลง insects ver นะคะก็คือชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแมลงตัวเล็กจิ๋วหลิวนี่ไม่เห็นไหมคะกับผึ้งนะคะผึ้ง
อันนี้ไม่น่าจะเป็นผึ้งที่เป็นปกตินะคะน่าจะเป็นถ้าโดนต่อยแล้วก็บวมแน่ๆค่ะแล้วก็ไข้แพ้ก็คืออาจถึงแบบบวมถึงเสียชีวิตได้นะคะและนี่เช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นแมลงค่ะก็แล้วปีมีแมลงแบบนี้นะคะที่คุณแม่น้องข้าวแพ้อย่างมหันต์เลยค่ะนี่ที่บินอยู่เนี่ยมันคล้ายๆแมลงวันไปไหนแล้วอันนี้คือแพ้อย่างมากคือป่วยไม่ใช่ป่วยแบบว่าล้มเสือหมอนนอนเสือนะคะพี่น้องก็คือแข้งขาคันลายอะไรอย่างเงี้ยไม่หายรักษาอะไรก็ไม่หายมา 2-3 ปีนะคะนี่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีแมลงเต่าทองจิ๋วหลิวอยู่ตรงนี้จ้าเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ยลมมันก็พัดนะคะใบก็โยกเยกนี่แมลงเต่าทองเป็นตัวลายแบบนี้นะคะมันก็มีลายส้มๆโดยค่ะตะกี้เขาเห็นอยู่นะเขาบินไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลายสีดำเหลืองค่ะพึ่งนี่สวยงามอลามแท้แดดดึงดอมดมดอกไม้เนาะอันนี้คือเสน่ห์ของประเทศเดนมาร์กจ้าที่เสน่ห์ไทยเดนมาร์กนำมาแบ่งปันกันชมนะคะความมีเสน่ห์ของประเทศนี้เมืองนี้ก็หน้าทุกหน้าเขาก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปนะคะหน้าร้อนหน้าหนาวก็แตกต่างกันไปตามฤดูกาลตามอุณหภูมิจ้าตอนนี้เราก็ลาไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะเราจะไปดูทุเรียนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปสายเราจะไม่ทันทุเรียนเท่านี้ก่อนเด้อบายบายเลิฟเลิฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องข้าวนะคะ Thank you for watching my dear friends I hope you enjoy this Sorry this video I talk very fast and everything is in Thai It's just about these flowers how it is is dangerous for the horse if you have the horse to eatThis by coincident, then the horse can get diarrhea and the problem with the health of the horses. Okay, here I don't know in the beginning what kind of this because the leaf is too healthy, is too big. Then I thought it's kind of consent or cabbage. That's why I let it grow until it sees the flowers. Then I know that it's the same kind and that is dangerous to the horses. Yes.If you like it, please thumb up and give support to my channel. See you again next video. Bye bye. ลาแล้วจ้า Bye bye. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias para ver a mi canal, a mi video. Bye bye. Love love. ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ้ามีความสุขปลอดภัยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะใช่กดไลค์เลิฟเอาไปหัวใจครึ่งดวงกดแชร์ออกไปจ้ะแล้วก็เขียนทักทายใต้คลิปกระดิ่งดิ้งดอง Subscribe Thumb Up กระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้ง